สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ Become a Legend โหมดสร้างตำนานครับ EP นี้เข้าสู่ EP ที่11แล้วครับผมโอ้โหอยู่ในช่วงท้ายของการแข่งขันให้ล้างลิเวอร์ไทยลีกแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาดูที่ตารางการแข่งขันกันก่อนเลยว่าเหลืออีกกี่แมตช์ครับซึ่ง EP เนี่ยครับแมตช์เดย์แรกต้องเจอกับทูแบงคอกมันจะเป็นแมตช์เดย์ที่26ของการแข่งขันแล้วนะซึ่งเหลือการแข่งขันอีก5นัดเท่านั้นโอ้โหถือว่าน้อยมากนะเดี๋ยวมาดูแมตช์ที่เหลือกันเลยครับว่าเราต้องเจอใครบ้างเนาะเกมที่2ครับก็จะอยู่ใน EP นี้เช่นเดียวกันบุกไปเยือนสุโขทัยและเกมที่3โอ้โหเปิดบ้านรับการไปเยือน BG ปทุมเกมที่4โอ้โหรองสุดท้ายครับบุกไปเยือนบุรีรัมย์โอ้โหเกมเนี่ยแหละเป็นเกมที่ต้องพิสูจน์เลยล่ะครับสำคัญจริงๆแล้วเกมปิดท้ายครับราชบุรีเปิดบ้านรับการไปเยือนเชียงรายยูไนเต็ดล่ะครับโอ้โหใกล้จะได้บทสรุปซีซั่นแรกของน้อง Wezix Jr แล้วล่ะเนาะซึ่งตอนนี้ทีมของเรากำลังไปได้สวยเลยนะครับชนะมาหลายนัดแล้วและที่สำคัญดันเลกำลังลุ้นดาวซันโวอยู่นะครับโอ้โหถือว่าฟอร์มร้อนแรงจริงๆแต่ว่าครับมาดูข้อความจากผู้ช่วยโค้ชกันอ้าวน้องWezixมีอาการบาดเจ็บครับทีมแพทย์ได้ตัดสินคำชี้ขาดของพวกเขาในการพักฟื้นของคุณและพวกเขาจะไม่ให้คุณลงเล่นคุณจะไม่ได้เล่นในวันนี้ผมเกรงว่าเป็นการดีที่สุดคุณควรมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูให้ได้ 100% หมายความว่าน้องWezixครับบาดเจ็บอ้าวโอ้โหประมาณเดือนตุลาคมถึงจะกลับมาได้เลยนะครับไม่รู้ว่านานหรือเปล่านะสำหรับ Wezix โอ้โหมาบาดเจ็บในช่วงเวลาที่สำคัญมากๆและเกมกับทูแบงคอกอะเราไม่ได้ลงแน่นอนถ้าเขาบอกมาแบบเนี้ยโอ้โหมาเจ็บช่วงที่กำลังไล่ล่าแชมป์แล้วเจอทูแบงคอกด้วยไม่ใช่ง่ายๆก็คงต้องข้ามไปก่อนล่ะครับเป็นอย่างไรผลซึ่งโอ้โหราชบุรีชนะทูแบงคอก 4-1 ครับโอ้ดุเลยครับแมตช์เดย์ที่26ถือว่าขาดน้องWezixไปก็ไม่ใช่ปัญหาของจีเหมือนกันนะฟอร์มกำลังจัดจ้าเลยล่ะครับสำหรับราชบุรีไปดูผลการแข่งขันของคู่อื่นบ้างท่าเรือถล่ม BJ ไปถึง6-1โอ้โหยิงยับเลยครับในส่วนบุรีรัมย์ก็เก็บชัยไปได้เนาะแต่ว่าเชียงรายเขาสะดุดแล้วไปดูจ่าฝูงบี้กับเราดีกว่าโอ้โหเมืองทองเขาสะดุดแบบนี้หมายความว่าเราขึ้นจ่าฝูงแทนเมืองทองนะครับไปดูที่ตารางคะแนนซึ่งนี่แหละครับขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของตารางแล้วครับโอ้โหถือว่ามีแต้มห่างจากเมืองทองถึง3แต้มเลยนะถ้าเรายังรักษาระยะห่างแบบนี้ได้ตลอดจนจบซีซั่นราชบุรีจะเป็นทีมที่คว้าแชมป์ไทยลีกแน่นอนแต่มันไม่มีอะไรที่แน่นอนล่ะครับเพราะว่าตอนนี้น้องWezixไม่รู้ว่าหายจากการบาดเจ็บหรือยังไปวันต่อไปเลยดีกว่าโอ้โหช่วงท้ายของการแข่งขันผมก็อยากลงเล่นนะแต่กลายเป็นว่ามาบาดเจ็บแบบนี้พลาดไปแล้วเกมหนึ่งมาดูเกมนี้มาดูข้อความจากผู้ช่วยโค้ชเลยโอเคผมนำข่าวดีมาจากทีมแพทย์ผลของคุณกลับมาแล้วและเราสามารถยืนยันได้ว่าคุณทำการฟักฟื้นอย่างสมบูรณ์แล้วผมได้บอกเจ้าหน้าที่ฝึกสอนและผู้จัดการทีมว่าคุณสามารถกลับไปฝึกซ้อมได้เต็มรูปแบบและลงเล่นได้โอเคหายจากอาการบาดเจ็บและสามารถกลับมาลงเป็นตัวจริงที่ฝั่งของปีกซ้ายได้แล้วล่ะครับพลาดไปเกมเดียวเท่านั้นแต่ว่าเกมนั้นน่ะเพื่อนๆของเราก็ยังทำได้ดีล่ะครับไอ้ที่ยิง4ประตูผมก็ไม่แน่ใจนะว่าดันเลเขายิงไปเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวท้าย EP ผมจะพามาดูดาวซันโวกันว่าใครยิงไปเท่าไหร่แล้วล่ะครับมาครับเข้าสู่เกมการแข่งขันกับสุโขทัยเลยดีกว่าครับวันนี้เราต้องออกไปเยือนเขาเนาะเดี๋ยวไปในชุดเยือนนี่แหละครับมาส่องแผนของทีมกันหน่อยโอ้โหแดนหน้าครับเขาก็ใช้เป็นดาเลนะฝั่งขวาเขากลับกลายเป็นว่าเขาไม่ใช้ฟอร์เตสอ๋อเพราะว่าฟอร์เตสไม่ฟิตเขาเลยเอาบอเด้ไปอยู่ฝั่งขวาโอเคWezixฝั่งซ้ายแดนหน้าดาเลใช้ได้ครับถือว่าแผนนี้ก็น่าจะเป็นแผนหลักของทีมเราแล้วเหรอเนาะมาครับเกมระหว่างสุโขทัย FC และราชบุรี FC ครับ Let's goยินดีต้อนรับเข้าสู่ทะเลหลวงสเตเดียมครับบ้านของสุโขทัย FC เกมไฮลักลีโวไทยลีกครับตอนเนี้ยราชบุรี FC กำลังอยู่ในช่วงไล่ล่าแชมป์ล่ะครับนำเป็นจ่าฝูงอยู่เดียวๆเลยครับนำเมืองทองอยู่3คะแนนวันนี้เจอกับสุโขทัยมาดูกันว่าน้องWezixอ่ะหลังจากมาอยู่กับทีมราชบุรีจะพาทีมคว้าแชมป์ได้เลยหรือเปล่าครับโอ้โหถือว่าฟอร์มนี่สุดจริงๆนะมาครับเกมเริ่มครับปริญญาศาสตร์ยาวขึ้นไปเลยจังหวะนี้เอาได้มงด้วยแต่ว่ายังดักได้โอเคเป็นบอลของราชบุรีสวยนะจังหวะนี้ช่องนี้ได้ครับดาเลได้ไหมสวยๆWezixฝั่งซ้ายโดนแซะยังมาได้ครับโดนลุม2คนWezixวนอยู่แต่ลอดขามาได้ยังได้อยู่ให้มาด้านข้างครับบอลอยู่ที่Wezixให้ไปตรงกลางที่เจอพันชิงกันอยู่ หังหน้าก่อเกตโทษของสุโขทัยหาช่องครับจังหวะนี้วีซึกต้องหาช่องนะบอเด้เปิดเข้ามาที่ดันเลวเลยไปหมดแล้วเป็นโต้กลับของเจ้าบ้านล่ะครับโอ้เขาก็เอาชัวร์ก่อนนะได้ครับช่องนี้สวยๆวีซิกได้บอลด้านหน้ามีดาเลให้ไปที่ดาเลแล้ว 1-2 กันได้ไหมเจ้าหนุ่มดาเลเลือกที่จะยิงโอ้โหหลุดกรอบไปนิดเดียวเกือบได้แอสซิสต์แล้วครับสำหรับ Wezix Jr ดูครับการชิง 1-2 ของทีมของเราโอ้เล่นไปเล่นมานี่ราชบุรีเริ่มชิงกันเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นแล้วล่ะเนาะจังหวะนี้ก็หลุดกรอบไปนิดเดียวยังได้ทุ่มครับบอเด้บอลอยู่ทางฝั่งขวาบอเด้ว่าอย่างไรด้านในมีหลายคนครับแทงมาเฮ้ยจักรพันธ์ขอได้แต่จักรพันธ์เลือกที่จะยิงเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหกำลังจะบอกเลยว่าขอได้ครับแต่ว่าจักรพันธ์ครับกดด้วยซ้ายเต็มข้อแล้วครับโอ้โหแล้วดีใจเลยครับโปรยใส่กระดาษเลยนะดูจังหวะนี้ครับโอ้โหดูนักเตะของราชบุรี5คนครับ5คนในแดนหน้าทั้งหมดเลยถือว่าเติมเกมลุกช่วยกันดีมากจังหวะนี้บอลเดย์ตัดมาให้จักรพันธ์โล่งๆแล้วครับเอาลงต่ำไปกันหมดแล้วกดโอ้โหโดนบังด้วยล่ะครับเรียบร้อยแล้วครับได้ประตูขึ้นนำแล้วมาครับชมเกมกันต่อเลยฟอร์มร้อนแรงจริงครับสำหรับราชบุรีขวางได้สวยครับโอ้โหดีเลยจังหวะนี้บอลเดย์ขอได้แล้วใช้ความเร็วของวีซิกแตะหนึ่งจังหวะแล้วขอยิงโอ้มันตรงตัวอุตส่าห์เลือกมุมแล้วยังได้อยู่แต่ว่าเขาโอ้โหไปคอร์สแบบนี้ลึกหรือเปล่าทันไหมถ้าทันก็ตกเข้ามาแต่เปิดไปให้ดาเลแหละเลทำอะไรกับเนี่ยโอ้มงแต่มงไม่ดีหลุดไปเฉยเลยหายเพียวินจี้แล้วดักได้หนีมาอีกแล้วเจ้านี้ได้นะครับดีดมายังได้อยู่วีซิกขอไหมขอปั่นด้วยขวาต้องปัดเลยครับโอ้โหไม่ปัดในเสียบแน่นอนยิงไกลด้วยครับจังหวะเนี้ยเพียววินเขาพิ้วแล้วก็ไหลมาให้วีซิกครับจับแล้วมีช่องปั่นด้วยขวาโอ้โหโค้งชัดๆเลยแต่ว่าผู้รักษาประตูบินปั่นออกไปได้มาเตะมุมว่าอย่างไรจังหวะนี้จดจ้องๆครับเล่นสั้นๆนะว่าอย่างไรมุมธงเพียววินขอได้ครับตรงกลางเพียบเลยเปิดมาโอ้โหมงดาวออกไปแล้วยังดักได้อยู่มาอีกแล้วโอ้โหจะให้มันย้อนยังไงครับจังหวะนี้ยังจบไม่ได้นะชิงกันไปชิงกันมาฝั่งขวาด้านในเพียบเลยครับด้านในเพียบเลยจังหวะนี้วนโอเสียบอลจนได้แล้วครับโอ้โหไปครองบอลเยอะนะโตกลับของสุโขทัยบ้างครับมาแล้วณัฐวุฒิเจริญบุตร OB6 วิ่งเยอะไม่ได้นะคาบาลังเริ่มหมดแล้วละครับแล้วไปแล้วครับจากกิจโอ้โหแล้วมันก็ล้นไปถึงผู้รักษาประตูของทีมเราล่ะครับกันพลคว้าไม่ได้เลยนาทีที่43แล้วครับบอลถึงวีซิกครับไม่ค่อยมีคนเข้าก็ขอใช้ความเร็วไปก่อนครับพาบอลขึ้นมาก่อนนะแล้วไหลได้ช่องนี้สวยๆว่าอย่างไรยิงติดบล็อกแล้ววีซิกเข้าขวาแล้วขอปั่นติดบล็อกแล้วดันเลไปแย่งมาดันเลจะยิงติดอีกโอ้โหกลายเป็นจบครึ่งแรกครับทีมเยือนอย่างราชบุรี FC ขึ้นนำเจ้าบ้าน1-0ประตูจากจักรพันธ์เนาะในช่วงต้นครึ่งแรกมาเดี๋ยวมาชมครึ่งหลังกันต่อละครับชมเกมครึ่งหลังกันต่อเลยครับฟ้าเริ่มมืดแล้วนะขวางได้สวยครับดาเลเบิ้ลจังหวะนี้แล้ววีซิกเบิ้ลให้ดาเลชิงกัน2คนวีซิกโอ้โหชนปิวเลยกรรมการไม่เป่าครับเหลือเชื่อเหมือนกันนะอู้จังหวะนี้กรรมการก็อยู่ใกล้ๆครับเขาวิ่งมาเหมือนวิ่งมาผลักเลยอะล้มไปดื้อๆแล้วครับแล้วเป็นบอลของสุโขทัยไปแล้วจังหวะนี้ล้นไปถึงกำพลโอเคเล่นได้ปางจุนยองช่องนี้ได้ครับโล่งๆเลยวีซิกตัดเข้าในแล้วกันจังหวะนี้วีซิกขอตัดเข้าในโอ้โหตรงกลางโล่งเหมือนกันตรงกลางโล่งไปที่วีซิกของโกโตมันตรงตัวสุดที่พงเลยครับโอ้โหสาได้กดเต็มข้อนะก็ยังไปตรงตัวมาลุ้นกันต่อครับแล้วจังหวะนี้ศิลาสีกำปังให้ไปณัฐวุฒิเติมไปแล้วศิลาฝั่งขวาศิลามีวีซิกอยู่ด้านหลังเจ้านี้ยังให้ได้ณัฐวุฒิเจริญบุตรยกไปก็เข้ามือกำพลแล้วครับขอได้นะกำพลฟาดเร็วมาเลยครับถึงไหมโอ้โหเขาดักได้แต่ว่าจังหวะนี้จักรพันธ์ล่ะครับเอาบอลคืนไม่ได้นะสำหรับราชบุรี เปิดขึ้นมาดักได้ละครับเกมเข้าสู่นาทีที่70แล้วนะมาโต้กลับอีกหนึ่งครั้งดันเลให้มาWezixเห็นช่องนี้ดันเลสวยๆจับหนึ่งแล้วยิงโอ้โหอีกแล้วครับดาวซันโวต้องไปดูแล้วล่ะครับเพราะว่าดันเลแกยิงอีกแล้วคนที่แอสซิสต์ก็คือWezix Jrนี่แหละครับโอ้โหไม่ใช่ใครที่ไหนคู่หูคู่ฮาคู่เดิม2คนนี้ครับโอ้โหถ้าราชบุรีได้แชมป์เนี่ย2คนนี้จะเป็นส่วนสำคัญมากครับโอ้มาดูภาพช้ากันว่าเกิดอะไรขึ้นครับเป็นการโต้กลับเนาะดันเลเบิร์นมาWezixก็ดึงจังหวะรอครับแล้วโอ้โหเอาไม่อยู่ครับเอาดันเลไม่อยู่ล่ะครับคืนมาแล้วเขาไปครับWezixก็ดึงจังหวะรอแล้วแทงมันดื้อๆอย่างเงี้ยแล้วหัวเต็มข้อเลยครับโอ้โห 2-0 แล้วครับโอ้แล้วเขาเปลี่ยนWezixออกครับโอ้โหแอสซิสต์เสร็จปุ๊บเปลี่ยนออกทันทีเลยโอ้โหไม่เป็นไรก็มาลุ้นเพื่อนร่วมทีมกันละครับถือว่าเขาอาจจะเซฟเราเหมือนกันละเนาะเพราะว่าช่วงนี้เราเริ่มมีอาการบาดเจ็บแล้วโอเคจบเกมครับโอ้โหเป็นทีมเยือนอย่างราชบุรี FC บุกมาเก็บ3แต้มสำคัญได้อีกแล้วครับมาดูแมนออฟเดอะแมตช์กันบ้างนะซึ่งแมนออฟเดอะแมตช์เขาให้ไปที่จักรพันธ์แก้วพรหมเหรอครับโอ้โหถือว่าตอนเนี้ยแกก็สำคัญสำหรับทีมเรามากๆเลยเนาะเป็นตัวคุมแดนกลางทั้งหมดเลยเหรอครับโอเคเก็บ3แต้มสำคัญได้อีกแล้วล่ะครับไปลุยกันต่อครับมาดูผลการแข่งขันของแมตช์เดย์ที่27กันบ้างครับโอ้โหบีจีปทุมพ่ายให้กับพีทีประจวบ0-4เลยนะส่วนบุรีรัมย์ครับสามารถชนะท่าเรือไปได้1-0เชียงรายก็แพ้โปลิสเทโลนะในส่วนชลบุรีก็คว้าชัยได้เมืองทองครับโอ้โหเขากลับมาเก็บชัยได้แล้วครับชนะลำปางถึง3-0เลยนะส่วนทูแบงคอกโอ้โหก็แพ้ลำพูนวอริเออร์ไปเฉยเลยโอเคไปดูที่ตารางคะแนนครับนี่แหละครับราชบุรี FC นำเป็นจ่าฝูงอยู่ที่53คะแนนเมืองทองตามมาติดที่50คะแนนในส่วนบุรีรัมย์นี่ก็ตามมาอย่างห่างๆครับ46คะแนนก็ถือว่ายังพอลุ้นได้นะวันนี้ก็จะเป็นวันประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติละครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดWezixก็น่าจะได้ติดทีมชาติไทยเนาะนี่แหละครับWezix Jrมีชื่อติดทีมชาติและแสดงความคิดเห็นว่าระบบในทีมชาติมีบรรยากาศที่แตกต่างไปจากสโมสรเลยทีเดียวแต่มันก็เป็นความท้าทายใหม่สำหรับตัวผมโอเคถือว่าWezixติดทีมชาติอย่างต่อเนื่องเลยครับและหลังเกมเนาะจักรพันธ์แก้วพรหมก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าทีมมีผลการแข่งขันที่ดีในขณะนี้แล้วพวกเราก็มีฟอร์มการเล่นที่ดีเช่นเดียวกันทิศทางของทีมเรากำลังไปได้ดีมากๆเลยล่ะครับไปวันการแข่งขันวันถัดไปเลยแมตช์เดย์ที่28ครับราชบุรี FC ต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนบีจีปทุมโอ้แมตช์เดย์ที่3ของ EP นี้ครับนี่แหละครับดันเลครับตอนนี้กำลังลุ้นดาวซันโวอยู่นะเขาก็ออกมาพูดว่าผมไม่เคยเบื่อหน่ายในการทำประตูและผมตื่นเต้นมากกับการแข่งขันในวันนี้โอ้ถือว่าก็น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องแล้วครับเหลือการแข่งขันอีกไม่กี่แมตช์เท่านั้นล่ะครับจะได้รู้แล้วว่าใครจะได้เป็นแชมป์ไทยลีกเนาะมาดูข้อความจากผู้ช่วยโค้ชกันบ้างครับนี่แหละครับเขาก็ให้เราลงเล่นเป็นตัวจริงในตำแหน่งปีกซ้ายเนาะโอเคไปเข้าสู่การแข่งขันเลยดีกว่าสำคัญมากครับเกมนี้วันนี้เขามาเยือนเราเนาะเดี๋ยวให้เขามาในชุดสีชมพูและกลันมาดูแผนการเล่นเลยดีกว่าครับซึ่งวันนี้เขากลับมาใช้ฟอร์เตสแล้วเนาะแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นดาเลฝั่งซ้ายก็เป็นWezixกองกลางจักรพันธ์กฤษณนนท์และก็กสิเดชถือว่าแผนนี้ก็โอเคละครับในการเจอ BG แล้ว BG เข้ามาในแผน 4-4-2 และนักเตะ แต่ละคนนี่ก็ถือว่าระดับท็อปทั้งนั้นเลยนะสำหรับ BG เนี่ยมาไม่กลัวหรอครับมาครับเกมระหว่างราชบุรี FC และ BG ปทุมยูไนเต็ดครับ Let's go มากันที่ดากอนโซล่าพาร์คครับในการแข่งขันให้ล้างลีโวไทยลีกระหว่างราชบุรี FC กับ BG ปทุมยูไนเต็ดหลังจากแมตช์ที่แล้วเราออกไปเยือนสุโขทัยก็เก็บ3 แต้มสำคัญมาได้ครับวันนี้ศึกหนักแล้วคือถ้าเราแพ้แล้วถ้าเมืองทองเขาชนะแต้มยังเท่ากันครับยังมีโอกาสคว้าแชมป์ได้อยู่ยังต้องไปลุ้นกันอีกแต่ถ้าเราเก็บชัยได้และเมืองทองแพ้เนี่ยต้องมาดูกันล่ะครับมาเกมเริ่มครับขอได้ครับริมเส้นให้มาWezixพลิกหนีดึงหลอกครับและให้ไปที่ฝั่งซ้ายสวยๆแทงช่องนี้ให้Wezixเข้าตัดเข้าในแล้วเลือกที่จะยกเข้าไปที่โอ้โหอีกแล้วสุดจัดเลยครับเดเลย์นาทีที่3เท่านั้นแหละครับโอ้โหลูกสูตรเลยครับเกมขึ้นทางด้านข้างแล้วยกไปให้ครับโอ้โหเหนือสิ่งอื่นใดอ่ะWezixน่าจะทำแอสซิสต์ไปเยอะแล้วนะผู้จังวันนี้กล้องจับมาที่กัสซิโอไชส์เลยครับน่าจะผิดพลาดในการประกบตัวมาดูครับเนี่ยดึงหลอกได้สวยมากและไปเองแทงมามีความเร็วครับฉีกมาเลยและตัดเข้าในยกโอ้โหชัดเจนครับกัสซิโอไชส์เขาไม่ได้ประกบเดเลย์หรอกครับดูดิโอ้โหจังวันนี้ประกบห่างมากแล้วปล่อยเลยครับปล่อยให้เดเลย์ยืนคนเดียวมงโอ้โหแบบนี้ประสิทธิ์หมดสิทธิ์เลยเรียบร้อยเจ้าบ้านขึ้นนำไปแล้วล่ะครับโอ้โหมาครับชมเกมต่อเลยได้ประตูขึ้นนำที่ค่อนข้างที่จะเร็วมากเลยนะเล่นอยู่ฝั่งขวาเจ้าวันนี้มาแล้วครับเติมมาสวยๆข้างในมีหลายคนครับเลือกที่จะยกมามันย้อนนะแต่ว่าWezixจะมงโอ้โหมันก็ล้นล่ะครับฟูเฮเล่นได้ไหลไปที่อิกซานฟันดี้ครับโตกลับของ BG สลัดคอร์สมาทางฝั่งขวาจะให้ธีรศิลป์ก็โดนดักได้เป็นโตกลับของ BG ครับอิกซานฟันดี้อีกสารเลือกที่จะยกมาให้ธีรศิลป์โดนบังแล้วหัวออกมาโอ้โหได้ลุ้นถึงการทีมเยือนมาอีกแล้วจังหวะนี้วนโอ้Wezixต้องลงมาช่วยครับเจริญศักดิ์ตัดเข้าในที่อภิสิทธิ์เจริญศักดิ์คลอสไปตรงกลางปาร์คจุนยองดักได้บอลล้นมาถึงWezixว่าอย่างไรจังหวะนี้Wezixขอตัดหนีสวยมากแล้วไปแล้วครับโอ้โหแทบไม่มีใครเปิดไปติดเจริญศักดิ์อีกแล้วธีรศิลป์เล่นได้เอาจังหวะนี้เป็นบอลของ BG แล้วสารัตวางมาอีกซันปากจุรยองดักได้แต่ธีรศิลป์โอเคขวางได้สวยเลยครับเป็นโต้กับฟอร์เตสฝั่งขวาฟอร์เตสรอเพื่อนล่ะครับจังหวะนี้ตัดมาข้างในสวยครับเบิ้ลมาได้นะWezixมีพื้นที่มีเวลาแต่เลือกที่จะไหลให้ดาเลจับแล้วยิงเรียบร้อยเอามีเสียงเป่าแบบนี้น่าจะล้ำหน้าครับโอ้โหเกือบ 2-0 ก่อนจบครึ่งแรกครับโอ้แฟน BG ปรบมือเลยครับโอ้แต่ถือว่าเป็นการโต้กลับที่สวยมากโอ้โหครึ่งก้าวเนาะจับลงหวดตอนนี้ดาเลแกมั่นใจแบบเต็มเปี่ยมเลยนะยิงเฉียบคมมากแต่เสียอย่างเดียวล้ำหน้าแหละครับมาลุ้นกันต่อดักได้บอลไปถึงลิดอไหลมาให้ธีรศิลป์โอ้โหไม่ได้ประตูปุ๊บ BG เขาเอาเลยครับตีเสมอได้แล้วครับโอ้โหมีแววครับแบบนี้มีแววไม่ดีแล้วนะเพราะว่าถ้าเราเสมอนี่เมืองทองก็จะตีแต้มเข้ามาแบบใกล้มากแล้วครับมาดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหคลอสไกลมากแล้วปาร์คจุนยองหม่งไม่ดีครับลิดอไหลมาธีรศิลป์หลุดเฉยเลยโหที่อย่างนี้ไม่ล้ำหน้าล่ะครับมาดูกันจังหวะนี้ไม่ล้ำได้ยังไงเนาะลิดอครับให้มาดีมากครับโอ้โหวิ่งแซงมาแล้วยิงเรียบร้อยครับกำพลก็เอาไม่อยู่นะกลายเป็นก่อนจบครึ่งแรกโอ้โห BG มายิงประตูตีเสมอได้เฉยเลยโอ้ครึ่งหลังก็ต้องมาลุ้นกันใหม่ล่ะครับทด1 นาทีมาWezixจะสร้างความแตกต่างได้เปล่าให้ก่อนครับจังหวะนี้ 1-2 กันไปดวลกันอยู่ที่ฝั่งซ้ายWezixตัดเข้าในดีกว่าเจ้านี้ตัดเข้าในครับตัดเข้าในแตะหนีได้อยู่เข้าขวาขอปั่นโค้งเรียบร้อยผู้ยังไม่ทันขาดคำจับให้เลยครับWezix Jrโอ้โหลูกนี้ความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆครับโอ้โหก่อนจบค รึ่งแรกครับโอ้ยปรบมือให้เลยจังหวะนี้สุดๆไปเลยครับดูครับฝั่งซ้าย Wezix Jr ตัดไปเองเลยครับเนี่ยเอาไม่อยู่ครับหนีมาอีกหนึ่งคนปั่นโค้งเห็นเลยโอ้โหประสิทธิ์สุดตัวก็ปัดไม่ได้แล้วครับจังหวะนี้ไปปล่อยพื้นที่ให้ Wezix เล่นแบบนี้ก็เสร็จเลยครับสำหรับนักเตะ BG นี่ครับตัดเอาไม่อยู่ครับหนีมา2คนแล้วเข้าขวาปั่นโอ้โหยิงดีมากครับกลายเป็นก่อนจบครึ่งแรกครับโอ้โหมายิงประตูนำไปอีกแล้วสำหรับเจ้าบ้านโอ้มันครับเกมวันนี้มันมากราชบุรีนำบีจีปทุมอยู่2-1ครับมาเดี๋ยวมาสารต่อความมันในครึ่งหลังกันต่อครับมาชมเกมครึ่งหลังกันต่อเลยครับฟ้าเริ่มมืดแล้วนะสำหรับวันนี้สารัตยกมาดักได้ล้นมาโอเคฝั่งซ้ายขอได้ครับWezixด้านหน้ามีดาเลWezixขอไปก่อนครับมีดาเลอยู่นะดาเลดวลกับตูเยสแต่ว่าด้านหน้ามันโล่งเหลือเกินจังหวะนี้Wezixยกหลอกแล้วจังหวะนี้โอ้โหโดนลุมอยู่แต่ว่าWezixขอไปเองแล้วจะหลอกจังหวะนี้ก็ไม่ได้แล้วครับจะไปเพชรแล้วโอ้โหเขาก็เคลียร์ออกมาได้ออกมาทางฝั่งซ้ายบ้างครับWezixขนานเส้นว่าอย่างไรจังหวะนี้โอ้โหเขาขวางได้แล้วโตกลับเลยจังหวะนี้เจริญศักดิ์มาแล้วครับสำหรับ BG เจริญศักดิ์ให้มาช่วงนี้ธีรศิลป์ถึงด้วยโอ้โหต้องลุมเหรอครับแย่งมาได้โอเคโตกลับอีกหนึ่งครั้งพอเตสขอได้ครับดาเลWezixโอ้โหไปติดตูเยสไม่งั้นนี่หลุดแน่นอนหลักลับแล้วเขายกมาจะให้ดีโอโก้โมงเพียวมาได้ลิดอพักโอ้โหชนกับดาเลหรือเปล่าเอ้าดาเลให้มาจังหวะนี้Wezixคนเดียวโซนนี้ด้านหน้ามีแทงมาให้ดาเลสลับที่กันหน่อยไปครับWezixเข้าในดาเลขอได้ช่องนี้ขอได้แต่ยกให้เล่นกัน2คนดาเลทำไมไม่เล่นครับโอ้จังหวะนี้ดาเลไม่วิ่งล่ะครับตูเยสมาเล่นได้แล้วเคลียร์ออกไปเลยเป็นโต้กลับของ BG ครับเจริญศักดิ์ครอสไปด้านหน้าอีกแล้วปาจุนยองดักได้โอเคอภิสิทธิ์ โสระดาแทงมาธีรศิลป์อันตรายแล้วกดโอ้โหมาตรงตัวกำพลอู้กดแรงมากเมื่อสักครู่แต่ว่ามันก็ตรงตัวมาจังหวะนี้ดาเลเก็บได้ไหมใหม่ได้แล้วครับการซีโอเป็นบอลของ BG อีกแล้วสารัตพอดไปปาร์คจุนยองดวลกับดิโอโก้ถือว่ายังเอาอยู่นะชิงกัน2คนจังหวะนี้ฝั่งขวาแทงมาดาเลขอได้ครับดาเลไขว้มาจังหวะนี้โอ้โหเขามาเร็วแล้วโอ้โหโดนเพรสก็กดดันแหละครับเตะออกไปได้ไหมโอ้ยไปทำออกเองเป็นเตะมุมครับนำอยู่ลูกเดียวนี่ไม่ปลอดภัยนะครับต้องระวังเลยโดยเฉพาะลูกเตะมุมแล้วเปิดมาจังหวะนี้ครูเฮนเกือบได้มงล้นครับธีรศิลป์โอ้เหนื่อยแล้วWezixธีรศิลป์ให้มาตรงกลางอภิสิทธิ์โอ้ต้องวิ่งไล่แล้วครับเปิดไปทางฝั่งขวายังได้อยู่เปิดเข้ามาปาร์คจุนฮยองดักได้แล้วเคลียร์ออกมาเคอร์เลนเก็บได้เอาจังหวะนี้มีลั่นแล้วเสียบอลละครับโอเคไปครับไปฝั่งซ้ายมีขอได้ยกมาเลยWezixขอวิ่งจังหวะนี้โอ้มีดักรออยู่แล้วไปอีกแล้วดีโอโก้ไม่ได้แล้วปาร์คจุนยองดักได้สารัตต้องช่วยเกมรับเลยครับจังหวะนี้เหลือ2นาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาแทงมาโอเคเพียววินดักได้สวยโตกลับครับโตได้ไหมครับจักรพันธ์เพียววินคืนหลังไปเลยครับโอเคประคองเลยจังหวะนี้ไม่ต้องเร่งครับให้มาWezixโอเคครับจบเกมครับโอ้โหกลายเป็นราชบุรีชนะแต่ทำไม BG ดีใจครับผมไม่แน่ใจว่าทำไม BG เขาดีใจขนาดนี้นะ ปกติทีมแพ้เขาต้องเสียใจแต่ว่าทำไม BG ดีใจอะผมงงนะแมนอตเตอร์แมตช์โอ้โหเขาก็ให้เป็นWezix Jrล่ะครับไปดูที่ตารางคะแนนกันเลยดีกว่าครับโอ้โหบุรีรัมย์ก็คว้าชัยได้ครับชนะพีทีประตูไป4-2ในส่วนท่าเรือแพ้เชียงรายยูไนเต็ด2-0โปลิสเทโรสามารถชนะชลบุรีได้นะ2-0เลยในส่วนเมืองทองโอ้โหแบบนี้เมืองทองแพ้ลำพูนวอริเออร์0-4ครับแบบนี้แสดงว่าเหลือการแข่งขันอีก2นัดครับเรายังไม่การันตีก็จริงแต่มีโอกาสได้แชมป์สูงมากเพราะว่าเมืองทองเขาสะดุดครับไปดูที่ตารางคะแนนครับถ้าเราเสมอเพียง1นัดเราสามารถคว้าแชมป์ได้เลยครับแต่ถ้าเราแพ้2นัดและเมืองทองเขาทำผลต่างประตูได้เสียดีกว่าเรา เขาสามารถกลับมาเป็นแชมป์ได้นะครับถือว่ามันยังไม่การันตีนะในส่วนที่3อย่างบุรีรัมย์ก็น่าจะหมดสิทธิ์แบบ 100% แล้วล่ะครับโอ้แต่โซนตกชั้นน่าสนใจครับมีโคราชขอนแก่นท่าเรือลำปางโอ้โหก็เอาใจช่วยท่าเรือนะเพราะว่าช่วงหลังๆนี่ท่าเรือฟอร์มไม่ดีและที่สำคัญอ่ะไปอยู่ในช่วงทีมที่จะตกชั้นล่ะครับโอ้โหถ้าท่าเรือตกชั้นนี่เสียหายหนักนะครับไปครับแมตช์เดย์ที่29โอ้โหนี่แหละเกมสำคัญครับบุกไปเยือนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งเหลือการแข่งขันอีก2แมตช์เท่านั้นครับจะได้รู้กันแล้วว่าจะได้แชมป์หรือเปล่าสำหรับราชบุรี FC และน้อง Wezix Jr โอเคมาอยู่ในช่วงท้ายของการแข่งขันไทยลีกแล้วครับโอเคในช่วงท้าย EP อย่างที่ผมพูดไว้เลยครับมาดูอันดับดาวซันโวกันหน่อยดีกว่าว่าใครยิงไปเท่าไหร่แล้วครับWow. นี่เลยครับโอ้โหดันเลนำโด่งที่14ประตูครับฟิลิเป้อโมริมที่11ประตูร่วมกับดานิโลของโปลิสเทโลแบบนี้คือดันเลน่าจะแบเบอร์แล้วนะค่อนข้างที่จะห่างแต่ว่า3ประตูอีก2แมตช์อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วเนาะแต่ว่าก็พยายามปั้นดันเลให้คว้าตำแหน่งดาวซันโวก็ได้ล่ะครับแต่ที่ตามมาที่สำคัญคือ Wezix Jr ครับเพิ่งมานะครับแต่ยิงไป9ประตูแล้วอยู่อันดับ5ร่วมแหละครับโอ้โหถือว่าฟอร์มจัดจริงๆไปดูที่แอสซิสต์ครับตอนนี้แอสซิสต์ก็เป็นของคิมจีมินของเชียงรายยูไนเต็ดที่10แอสซิสต์ครับอันดับ2ก็เป็นพิธีวัฒน์ของ BG ปทุมแล้วเนาะส่วน Wezix นี่ทำไป6แอสซิสต์อยู่อันดับที่6แหละครับเดี๋ยวแอดพามาดูตารางคะแนนของไทยลีก2กันบ้างครับมาดูทีมเก่ากันหน่อยว่าทีมของเราเป็นอย่างไรบ้างซึ่งทีมเก่าของเราคืออยุธยายูไนเต็ดครับยังอยู่ในช่วงท้ายของตารางเหมือนกันนะก็อยู่อันดับที่15เลยล่ะครับโอ้โหก่อนย้ายมาราชบุรีก็อยู่กับอยุธยามาแล้วเนาะสำหรับ Wezix Jr อันดับ1ก็เป็นเชียงใหม่ยูไนเต็ดเนาะแล้วก็อันดับ2เป็นเชียงใหม่ FC โอ้โหทีมจากเชียงใหม่ทั้ง2ทีมเลยเป็นอันดับ1อันดับ2แล้วก็คัสตอมลาดกระบังเป็นอันดับ3ในส่วนอันดับ4คือนครศรียูไนเต็ดถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด4ทีมนี้ได้ขึ้นเล่นที่ไทยลีกในฤดูกาลถัดไปอย่างแน่นอนล่ะครับโอเคครับโอ้โหสำหรับ EP นี้ก็ค่อนข้างที่จะครบทั่วล่ะครับราชบุรีนี่ชนะ3นัดรวดเลยเนาะนัดแรกชนะทูแบงคอกแต่ว่า Wezix ไม่ได้ลงนัดที่2บุกไปชนะสุโขทัยได้นัดที่3โอ้โหเป็นเกมสำคัญสามารถชนะ BG ปทุมได้โอ้โหถือว่าตอนเนี้ยฟอร์มดีมากๆครับทั้งราชบุรี FC รวมถึงน้อง Wezix Jr แต่ว่าแมตช์ถัดไปสำคัญจริงๆไม่ใช่เพียงแค่แมตช์ถัดไปครับ2แมตช์สุดท้ายนี่แหละครับสำคัญมากๆเพราะว่าเราเจอบุรีรัมย์ทีมอันดับ3และต้องเจอกับเชียงรายทีมอันดับ4คือถ้าเราแพ้นี่เป็นเรื่องเหมือนกันนะโอ้สำคัญครับสำคัญมากๆเกมใหญ่2เกมใน EP ถัดไปก็น่าจะรู้ล่ะครับว่าทีมไหนจะได้แชมป์เนาะโอเคสำหรับ EP นี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับก่อนจากก็ฝากเพื่อนกดไลค์ให้กับคลิปนี้กด Subscribe ให้กับช่อง IUOCIL ด้วยเนาะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องล่ะครับสำหรับ EP ที่11 EP นี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและเชียงรายยูไนเต็ดและบทสรุปของไฮรักลีโวไทยลีกของน้อง Wezix Jr สวัสดีครับ